องของการศึกษากันก่อนเลยนะคะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็ขอเชิญชวนคนไทยนะคะร่วมกันเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่13นะคะที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะในช่วงระหว่างวันที่23ถึง26สิงหาคม2567นะคะติดตามในสท360องศากับคุณประวินัยบ่ายคล้อยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพลิกโฉมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัลจะเป็นหัวข้อสำคัญในการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนนะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็จะเป็นการร่วมหารือกันในเชิงนโยบายถึงเรื่องของการจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกรอบอาเซียนค่ะพลตำรวจเอกเพิ่มพูนคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่13ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่23ถึง26สิงหาคมนี้ถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำด้านการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอาเซียนบวก3และอาเซียนบวก8จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และแนวทางขับเคลื่อนการศึกษาผลักดันความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาอีกด้วยโดยการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่13และการประชุมที่เกี่ยวข้องจะแบ่งเป็น2ระดับได้แก่การประชุมระดับรัฐมนตรีและการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสนอกจากการประชุมแล้วยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมประชุมไปศึกษาดูงานในสถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาทั้งในระดับประถมมัธยมและอาชีวศึกษาที่เกี่ยวกับ Active Learning ทักษะชีวิตผลิตนวัตกรรมการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาขอเชิญชวนอีกครั้งนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับแล้วก็ส่วนราชการต่างๆภาคเอกชนต่างๆนะครับก็ขอเชิญชวนกันร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนนะครับไม่ว่าจะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็ตามหรือส่วนต่างๆก็ตามนะครับเพราะว่าในการเดินทางมาร่วมประชุมครั้งนี้นะครับอาจจะไม่ได้ไปที่บุรีรัมย์ที่เดียวนะครับอาจจะไปหลายๆจังหวัดนะครับก็อยากเชิญชวนพวกเรานะครับเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในการมาร่วมประชุมครั้งนี้ครับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของไทยซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นประชุมครั้งนี้จึงเป็นครั้งสำคัญที่ประเทศไทยจะได้ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศต่างๆในอาเซียนและคู่เจรจาเพื่อพลิกโฉมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัลต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ